สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทารกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิว Commander Saber DX Telebi Kung Wonder Ride Book สำหรับ Wonder Ride Book เล่มนี้ก็เป็นไอเทมของ Commander Saber ที่อยู่ในตอนพิเศษ Hyper Battle DVD ที่จะทำให้เขาสามารถใช้ร่างฟอร์มพิเศษได้ในชื่อว่า Commander Saber Dragon Telebi Kung ซึ่ง Wonder Ride Book เล่มนี้ก็ไม่ได้มีการวางขายแบบทั่วไปแต่จะมาพร้อมกับหนังสือ Super Terabi Kung Commander Saber DX Natsuko เล่มนี้ในส่วนของหนังสือก็จะเป็นเรื่องราวของตอนพิเศษและในส่วนของภาคทีวีก็เป็นการแนะนำ Commander Cross Saberมาดูกันต่อในส่วนของ Wonder Ride Book หน้ากล่องก็จะมาในสีโมโนโทนด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นคร่าวๆและนี่ก็คือ Telebi Kung Wonder Ride Book ที่จะมาในรูปแบบของ DX เรียกได้ว่านานๆทีของที่มาพร้อมกับนิตยสารจะทำมาเป็นแบบ DX นะครับในส่วนของสีก็จะมาในธีมสีขาวแดงด้านบนก็จะเป็นชื่อหนังสือเทเลบิคุงและรูปของเหล่าฮีโร่ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ในส่วนของด้านล่างก็จะบอกว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ในหมวดนิทานเรื่องเล่าเมื่อเปิดมาด้านในก็จะเป็นแขนของ Y Brace Man คู่หูของ X Sword Manในส่วนหน้าของการแปลงร่างก็จะเป็นรูปแขนของเทเลบิคุงสำหรับรายละเอียดต่างๆก็คือเทเลบิคุงพลังของเทเลบิคุงได้สิงสถิตอยู่ในดาบศักดิ์สิทธิ สำหรับเสียงแรกก็คือเทเลบิคุงสำหรับเนื้อเรื่องของหนังสือเล่มนี้ก็คือความสนุกที่ไม่ธรรมดาของเทเลบิคุงและมีรูปภาพการต่อสู้ของกลุ่มนักรบแล้วก็ลองไปเล่นกับเซเคนซอร์ดไรเวอร์กันดูเลยสำหรับคำบรรยายก็คือชักดาบอาคีคอมิกไรเดอร์หนังสือการ์ตูน1เล่มหนังสืออันเพลิดเพลินให้พลังที่มากขึ้นกับดาบสำหรับ
และนี่ก็เป็นลูกเล่นของ DX Terabi Kung Wonder Right Book ที่จะยังขาดการเล่นกับหนังสือในหมวดเดียวกันในรูปแบบ2เล่มและ3เล่มอยู่ซึ่งตัว DX Terabi Kung Wonder Right Book เล่มนี้ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าหายากและมีราคาแพงเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมี Wonder Right Book ในหมวดหนังสือการ์ตูนมาให้ได้เล่นกันอีกไหมหรือจะหมดแค่เพียงเท่านี้เพราะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงปลายของซีรีส์แล้วนะครับสำหรับ Wonder Right Book เล่มนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่มาปลดล็อกเสียงของ Second Sword Driver ถ้าใครที่เน้นเก็บหนังสือในรูปแบบของ DX ก็คงต้องมีเก็บไว้แต่ถ้าเน้นเก็บเฉพาะร่างหลักก็คงมองข้ามไปได้อย่างสบายๆยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ